สวัสดีชาวโลกนกกี้มาแล้ววันนี้มีคนเรียกร้องมาให้นกกี้กินจุเนื้อสดนะคะนี่คือเนื้อสดๆเลยนะคะว่านกกี้กินได้ไหมนกกี้เคยกินไปแล้วในคลิปจุตับเนาะแต่วันนี้มาอีกทีคือกินเนื้ออย่างเดียวนี่นะคะนี่ก็น้ำจิ้มแจ่วนะคะนี่นะคะมะระสดค่ะเนื้อที่อเมริกาค่อนข้างปลอดภัยนะคะอร่อยหวานมากจะบอกว่าหวานมากกระเจี๊ยบสดค่ะน้ำจิ้มเนี่ยไม่มีเพี้ยขมเพี้ยอะไรเลยนะที่นี่ไม่มีขายหรือนกกี้ไม่รู้จักก็ไม่รู้นกกี้ไม่เคยกินเลยที่เขาใส่เพี้ยขมๆอะไรกันนะคะนกกี้ก็ใส่น้ำปลาแล้วก็ผงมะขามที่เป็นผงๆเนาะแล้วก็พริกป่นแค่นี้เองค่ะขมสุดในนี้ก็คือมะระเนี่ยค่ะใช่แล้วมันอร่อยมากเลยเนาะมีคนถามว่าทำไมไม่ใช้มือกินกระแดะหรอนกกี้อ่ะพยายามหัดใช้มือกินเหมือนคนอื่นๆเขาที่จะกินอย่างเงี้ยเวลาจับอะไรขึ้นมามันพยายามแล้วน้ำมันก็ย้อยลงข้อศอกเลยเพื่อนๆไม่ได้กระแดะนะอยากกินมือเหมือนคนอื่นเขาเป็นแต่มันกินไม่ได้อ่ะค่ะสมองกับโอ้ยความสามารถมันไม่ถึงจริงๆเราไม่เก่งพออร่อยมากไม่ได้กระแดะอะไรเลยค่ะฉีกอะไรแบบเนี้ยได้แต่ถ้ากินเนี้ยมันก็ไม่ค่อยได้อยากหัดกินส้มตำหรือกินยำขนมจีนโดยใช้มือมากเลยนะเพื่อนๆเวลาใช้อ่ะแล้วทำไมไม่รู้คือเราอ่ะพยายามหัดแล้วไม่ใช่ไม่หัดก็กินไม่ได้มันย้อยมาถึงข้อศอกเลยค่ะเพื่อนๆไม่ได้แม้กระแดะเหรอจ๊ะกินมือไม่ได้ไม่ใช่พยายามหัดคิดดูดิหัดเลยอ่ะยังไม่ได้เลยเหมือนนักบ้างอร่อยเนื้อมันหวานมากเลยเนื้อสดๆอ่ะคนญี่ปุ่นเขามีเนื้อดีๆกินทำเป็นเนื้อซาชิมิด้วยนะที่อเมริกาก็มีเป็นซาชิมิเนื้อสดสดขายด้วยนะตามร้านญี่ปุ่นอ่ะกระเจี๊ยบสดมันอร่อยมากเลยปกติอ่ะเวลาหนูกินเนื้อสเต็กอะไรเงี้ยก็สั่งเขาแบบค่อนข้างที่จะแบบเหมือนแค่ไปนาบกระทะเลยนะขนาดกินสเต็กแบบฝรั่งหนูก็กินแบบเกือบจะดิบอยู่แล้วนะคะแต่เอริกสามีนี่กินแบบมีเดียมหรือแบบไม่ให้เห็นมีเลือดสีชมพูน้ำชมพูออกมาเลยแต่หนูกินได้
อร่อยเอาตรงๆเลยนะตอนอยู่เมืองไทยอ่ะไม่เคยกินเนื้อดิบเลยมาหัดกินเนื้อดิบเพราะว่าไปญี่ปุ่นเคยไปญี่ปุ่นแล้วเขามีเนื้อดิบให้กินเราก็เลยเฮ้ยเนื้อดิบมันกินได้หรอเราก็เลยเริ่มกินเนื้อดิบมาเพราะรู้สึกว่ามันหวานมากแต่อย่างว่าเนาะของดิบอะยังไงนุกี้ก็ไม่ได้ว่าแนะนำเนาะเอาแล้วแต่คนชอบอะแต่ถ้าใครจะกินของดิบก็พยายามยาฆ่าพยาธิหรือเลือกที่มันสดสะอาดจริงๆก็ของดิบมันไม่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วอร่อยอร่อยมากหวานมากเพื่อนอร่อยอร่อยสะใจแต่ใส่พริกป่นมากเป็นนิดเผ็ดเผ็ดมากสีเนื้อสวยไหมเพื่อนๆผักชีสดๆนี่มันหอมเนาะยิ่งกับแจ่วบองแล้วยิ่งหอมชอบกินผักชีกับแจ่วบองมากๆกับผักชีฝรั่งอ่ะผักชีที่มันเป็นใบเรื่อยๆอ่ะหัวนั้นอร่อยหมดต้องกินผักอ่ะเผ็ดมาก
ตั้งแต่กินมาม่าเผ็ดมาที่ทำชาเลนจ์ที่คนทากินมาม่าเผ็ดอ่ะตั้งแต่นั้นอ่ะไม่ค่อยอยากกินเผ็ดมากเลยแสบไส้แต่ของขมอ่ะกินได้สบายสบายของเผ็ดอาจจะไม่เหมาะกับเราแต่ของขมอ่ะสบายมีคนบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งกินขมได้มากขึ้นอาจจะเป็นไปได้นะหมดอร่อยมากแต่อย่างที่บอกเนาะน้ำไม่ใช่น้ำของดิบอ่ะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพแน่ๆแต่ก็แล้วแต่คนชอบจริงๆแต่ก็ต้องกินด้วยความระมัดระวังปลอดภัยเนาะมันก็คงปลอดภัย 100% คนเป็นไปได้คงไม่ได้อ่ะอิ่มมากไปแล้วเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย